ะมากินอันนี้มากินลาบเป็นน้องพี่น้องเนาะรับเป็ดวันนี้มันเขาต้องรวมพี่น้องมันจัดห้องจะเราต้องดำเนินการสักไว้ขาสปิ๊กนะพี่น้องนะสำหรับเป็ดนะสปิ๊กหนึ่งจะขอนี่หน่อยน้ำหนึ่งน้ำหน่อยไม่เราไปนั่งกินลาบกินก้อยมันต้องมีจักหน่อยแซ่บไอ้เนี่ยคนทั่วไปเรียกใบบุกแต่แถวบ้านฉันเองเรียกผักงอกหรือผักเลื่อมหัวมันจะเกิดตามทุ่งนาตอนหน้าแล้งตรงที่มีตายผมหน่อยแต่ถ้าเป็นใบบกน่ะแต่เขาเรียกครับส่วนนั้นผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้กันแต่ว่าผมเรียกข้างนอกหรือว่าพักเรือนผัวแต่ถ้าเป็นพักอะไรนั้นกี่ลืมละใบบกเนี่ยใบใหญ่มันจะเกิดตามโคกหรือว่าตามถ้าคนไปปล่อยตอนไหนก็อยู่นั่นแหละแต่ส่วนมากใบบกเนี่ยมันเกิดตามโคกไอ้นี่มันจะเกิดตามตุ้งนาหรือว่าลำธารน้ำไหลเนี่ยพักลืมหัวพักหนอกคนบอกว่าใบวกไม่ใช่ถ้าใบวกแถวบ้านฉันเนี่ยใบวกแถวบ้านฉันเนี่ยไปตำแล้วไปใส่ถ้วยแล้วก็ไปวางตากแดดหน่อยประมาณนั้นไม่เกินชั่วโมงหรอกมั้งมันแข็งเป็นตัวนะแล้วก็ยำใส่เครื่องพริกแซ่บนี่คือใบวกกูใบมันใหญ่เด้อใบวกจริงๆอ่ะใบมันใหญ่ประมาณเนี่ยประมาณนั้น
3นิ้ว4นิ้ว3นิ้ว3นิ้วประมาณนั้น3นิ้ว2นิ้วขึ้นแล้วกันใบบกเนี่ยมันจะเกิดหลังประมาณนี้นี่เกิดถ้าฝนตกเกิดเงินเกิดไหมใบบกอ่ะส่วนมากจะเกิดในโคกแต่ปัจจุบันเห็นเกิดในแถวห้องน้ำก็มีเพราะคนซื้อมามันลาบไม่จริงนะถิ่นมันงามก็สวยงดงามเลยแต่ป้ายเนี่ยเกิดในทุ่งนาแล้วก็มีผืนตายหรือว่าคลองที่มีทรายดินแข็งไม่เกิดตัวเว้นถ้าอยากเกิดคือยกเว้นคือว่าเอาไปเอาต้นไม่จริงเหรอพี่น้องมันจะมีรากไอเดียมันจะมีรากยาวไม่ใช่ไม่แค่นี้มันมีรากยาวอยู่นะยาวเป็นสิบต้นเลยนะรากไปต่อพวกนั้นนะมีแก่มีอ่อนนะรากมันยาวเลยนะแต่ใบบกไม่มีอันนี้บ้านฉันนะไม่เกี่ยวกับบ้านอื่นนะใบบกมีเป็นต้นไคร้ต้นมันใบใหญ่ๆแล้วมันก็จะมีแล้วมันก็จะมีใบแบบวงกลมยักษ์ๆอ่ะเขียวเออใบบกตัวนี้เขาปลูกแล้วตัวนี้เขาปลูกแล้วพูดมากแล้วผิดเพราะว่าเราเกิดที่อีสานเกิดอยู่ในอีสานใช่ไหมพูดมากมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าเราอยู่ในสารเพราะหมายนี่เขาว่ามันมาปลูกได้มันผักอีออมหรือผักไออะไรวะสารเราเรียกอะไรอย่าลืมแล้วผักกระแยงเนี่ยมันเขาปลูกแล้วเราไม่ต้องรอถึงนาหนาวไอนาหรอกจะนาไหนช่างมีขายหมดตัวนี้เหมือนกันถ้าพูดไปต้นไม้ใหม่เขาอาจจะโต้แย้งแต่ถ้าพูดไปตามหลักความจริงอ่ะคนสมัยเก่าพูดไปจริงๆต้นไม้ใหม่โอ้บ้านผมมีอะไรทุนสิต้นไม้ใหม่มันเกิดได้ทุกครับผมแม่นะครับตัวนี้ครับเพราะเหมือนอะไรเหมือนดำนาเลยอ่ะผักอีออมนะคอยผักอีขะแยงนะดำเหมือนนาเลยอ่ะนี่สุดรับพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวขอให้ข่าวก่อนว่ามีหลายอยู่ฟังไปกับแค่นั้นแหละเพราะลุงสันหรือบ่าวโคราชชอบโมกนะครับ